สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องที่ว่าทำไมจังหวัดอุบลต้องลงท้ายด้วยราชธานีจังหวัดที่ลงท้ายด้วยราชธานีก็มีเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นเพราะเรื่องนี้คนอุบลเองก็สงสัยส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องทำไมอุบลจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ใครๆก็รู้ว่าเมืองอุบลเป็นเมืองนักปราชญ์คำว่าเมืองนักปราชญ์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดที่เราเคยได้ยินว่าถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษาคำที่ว่าเมืองนักปราชญ์นี่เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับไม่ใช่พูดกันลอยๆเรื่องประวัติเมืองอุบลบางตอนอาจจะมีความขัดแย้งกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขบางท่านก็อ้างอิงตามที่มีผู้เขียนไว้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ที่สำคัญก็คือตัวเลขต้องมีความสอดคล้องกันคือมีเหตุมีผลอย่าให้โต้แย้งได้ข้อความที่เป็นจริงนี่จะโต้แย้งได้ยากครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่ขออ้างอิงในต่างประเทศคือในประเทศกัมพูชาเรื่องปราสาทนครธมกับปราสาทนครวัดแต่เดิมก็เชื่อว่าปราสาทนครธมสร้างก่อนแต่เมื่อมีหลักฐานมาโต้แย้งตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าปราสาทนครธมเนี่ยสร้างทีหลังปราสาทนครวัดคือปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่2ส่วนปราสาทนครธมสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นความรู้ที่เราเอ่ยคำว่าวรมันเราคิดว่าจะลงท้ายด้วยตัวนอหนูสะกดแต่ในจารึกนี่จะลงท้ายด้วยมอม้านะครับอาจจะออกเสียงเป็นมัมเพื่อประกอบหลักฐานก็จะเขียนชื่อดังที่ปรากฏในจารึกให้ดูครับอันนี้ก็สะกดด้วยมอม้ากลับมาเรื่องเจ้าคำผงต่อครับที่ใครๆบางคนเรียกว่าเท้าคำผงนี่ก็เป็นการเรียกแบบไม่ให้เกียรติกันนะครับทั้งที่ป้ายชื่อปัจจุบันเรียกว่าเจ้าคำผงเรื่องนี้คุณพ่อบำเพ็ญณอุบลเคยให้ความเห็นไว้คุณพ่อบำเพ็ญณอุบลกับอาจารย์ทัศน์กับผมนี่เคยเดินทางเข้าไปในลาวด้วยกันมีคนรู้จักท่านเยอะมากครับอีกนิดนึงอย่างบางคนเรียกว่าพ่อขุนมังรายอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ถูกต้องต้องเรียกว่าพญามังรายครับเรื่องนี้คนทางเหนือก็รณรงค์กันอยู่ว่าควรจะเรียกให้ถูกต้องคือเรียกว่าพญามังรายกลับมาต่อที่เรื่องเจ้าของผมต่อไปนะครับก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเจ้าสิริบุญสารนี่แต่งตั้งให้พระยาสุโภแต่งทัพลงไปตีพระวอที่บ้านดูบ้านแกซึ่งก็คือเวียงดอนกองอยู่ที่จำปาสักก็มีการต่อสู้กันพระยาสุโภก็จับพระวอฆ่าเสียเจ้าคำผงก็ต้องเข้าสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารโดยให้เท้ากำเนี่ยแต่งหนังสือไปถึงเมืองนครราชสีมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ากรุงธนบุรีให้ช่วยตีเมืองเวียงจันทน์ในบันทึกก็ได้กล่าวไว้ว่าครั้นเดือนอ้ายปีจอพุทธศักราช2321อันนี้ก็ตรงกับเดือนธันวาคม2321พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีก็โปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรศรียกกองทัพ บกจำนวน 20,000 คนออกจากกรุงธนบุรีไปตั้งที่เมืองนครราชสีมาจากนั้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็ให้เจ้าพระยาสุรศรีแยกทัพลงไปที่กัมพูชาเกณฑ์กองทัพ10,000คนแล้วก็ต่อเรือรบเรือไล่แล้วก็ให้ขุดคลองอ้อมเขาหลีผียกทัพเรือขึ้นไปตามลำน้ำโขงไปบรรจุกับกองทัพ บกนครล้านช้างเวียงจันทน์กองทัพธนบุรีล้อมนครเวียงจันทน์ไว้4เดือนก็สามารถตีเมืองได้ในพ.ศ.2322ท่านคิดสงสัยหรือไม่ว่าเจ้าคำผงได้คุมทัพไปด้วยไหมครับลองไปดูในบันทึกต่างๆก็ไม่ปรากฏเรื่องนี้เลยหาไม่ได้ว่าเจ้าคำผงได้เดินทางไปด้วยหรือไม่ทีนี้ลองมาคิดถึงเรื่องหลักความจริงเมื่อเจ้าคำผงขอให้กองทัพไทยไปช่วยตีเวียงจันทน์เป็นไปได้ไหมครับว่าเจ้าคำผงจะรออยู่ที่บ้านดูบ้านแกเวียงดอนกลางจำปาสักคือรออยู่ที่เดิมไม่ได้ไปด้วยหรือถ้าหากส่งทหารไปช่วยรบตัวเองไม่ไปด้วยแล้วทหารจะมีกำลังใจไปรบหรือไม่นะครับคือไม่ว่าจะวิเคราะห์อย่างไรเจ้าคำผงก็ต้องไปครับเ
เพราะว่าบิดาก็คือพระเจ้าตานี่ถูกทหารกองทัพพระเจ้าสิริบุญสารฆ่าตายในที่รบที่หนองบัวลำภูถึงอย่างไรก็ต้องไปช่วยแก้แค้นแทนให้อีกอย่างก็คือเจ้าคำผงนี่เกิดที่เวียงจันทร์รู้จักและคุ้นเคยกับภูมิประเทศต่างๆในเมืองเวียงจันทร์เป็นอย่างดีส่วนเจ้าพระยามหากษัตริย์สิงห์นี่ไม่เคยไปเลยคือเมื่อคิดถึงเหตุผลต่างๆแล้วนี่เชื่อแน่ว่าเจ้าคำผงต้องไปด้วยแน่นอนแต่ก็หาหลักฐานไม่ได้ต่อมาก็ได้รับเอกสารจากคุณประกรณ์นะครับก็มีหนังสือบันทึกไว้ว่าเจ้าคำผงนี่เดินทางไปกับกองทัพพระเจ้าตากสินก็คือทัพของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกด้วยแต่ทำไมก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับนี่ผมได้นำเอกสารมาให้ดูพร้อมนี้จากหลักฐานก็ปรากฏว่ารบกันอยู่4เดือนเศษพระเจ้าสิริบุญสารทรงเห็นว่าเหลือกำลังที่จะต่อต้านกองทัพสยามได้จึงได้ทิ้งเมืองหนีพาเจ้าอินเจ้าพรมราชบุตรและข้าหลวงคนสนิทรอบลงเรือหนีเวลากลางคืนเหลือไว้แต่เจ้านันทเสนอยู่ป้องกันพระนครเมื่อดูหลักฐานจากเอกสารลาวที่กล่าวถึงเมืองเวียงจันทน์แตกคือคศ1779ก็ตรงกับคศ2322เจ้าคำผงก็ต้องอยู่จนเสร็จศึกที่เวียงจันทน์จึงจะเดินทางกลับแน่นอนนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินทางกลับก่อนตอนนั้นก็อพยพมาอยู่ที่ดอนมดแดงแล้วบางทีเขาเรียกว่าค่ายดอนมดแดงเพราะว่าแพ้ศึกที่เวียงดอนกองผมจะนำภาพดอนมดแดงมาให้ดูอีกทีตรงนี้มีลักษณะเป็นเกาะมีเนื้อที่ประมาณ890ไร่เมื่อกลับมาถึงดอนมดแดงปรากฏว่าในปีนี้เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จริงเกิดน้ำท่วมตั้งแต่ปีที่เดินทางไปแล้วเจ้าคำผงก็ต้องพาชาวบ้านและทหารจากดอนมดแดงอพยพไปหาที่อยู่ใหม่คือไปอยู่ที่จระแมแต่ไม่ได้อยู่นานนะครับเพียงพักชั่วคราวพอดูแล้วว่าทำเลไม่เหมาะสมที่จะสร้างเมืองใหม่เรื่องนี้ผมได้ทำคลิปเรื่องดงอูพึ่งอยู่ที่ไหนอธิบายให้ฟังแล้วนะครับเมื่อหาทำเลที่ใหม่ได้แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ดงอูพึ่งใช้เวลาสร้างบ้านเมือง2ปีก็มีใบบอกไปที่บางกอกแต่ไม่ทราบขัดข้องอย่างไรทางบางกอกก็ยังเข้าใจว่ายังอยู่ที่จระเมภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระราชทานบำเหน็จรางวัลแก่พระปฐุมสุรราชด้วยการโปรดเกล้าแต่งตั้งพระปฐุมสุรราชเป็นพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ครองเมืองอุบลราชธานีและเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานีพร้อมทั้งยกฐานะบ้านเจรแมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีในปีพ.ศ. 2335และภายหลังก็ได้ย้ายไปตั้งใหม่ที่ดงอูพึ่งอันเป็นที่ตั้งเมืองอุบลราชธานีปัจจุบันการประกาศว่ายกฐานะบ้านจระแมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีเมื่อพ.ศ. 2335จากนั้นจึงได้ย้ายเมืองใหม่ไปที่ดงอูพึ่งพิจารณาแล้วเป็นความคลาดเคลื่อนทางเอกสารนะครับเพราะตอนนั้นอยู่ที่ดงอูพึ่งมานานแล้วสำหรับที่จระแมก็ไปอยู่ชั่วคราวคือถ้าถือตามเอกสารจากปีพ.ศ. 2322หลังจากเสร็จศึกเวียงจันทน์แล้วมาจนถึงพ.ศ. 2335ก็เป็นเวลา17ปีนับว่าเป็นเวลานานแต่ปัจจุบันจะไปหาหลักฐานบ้านของเจ้าคำผงที่จระแมก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จระแมเลยจระแมกับดงอู่พึ่งนี่เป็นคนละที่กันนะครับหรือตอนนั้นอาจจะเข้าใจว่าเป็นท้องที่เดียวกันก็ไม่รู้ผมคงจะต้องมาเล่าต่อคราวหน้าว่าทำไมถึงเป็นราชธานีคือเล่าแล้วมันยาวครับสำหรับเรื่องเมืองนักปราชญ์ก็ต้องแยกออกไปเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งต่างหากวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อในวันต่อไปครับสวัสดีครับ